สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชานะครับเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นการวิเคราะห์เลขดาวเจ้าเลิกประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อที่จะมาวางตำแหน่งในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับใช้หลักการเดียวกันกับนะครับเลขเงินโชคจากราศีรัฐบาลพูดถึงเลขรัฐบาลแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับคราวนี้เป็นหวยรัฐบาลสัญจรด้วยก็มาลุ้นกันว่าเลขเด่นเลขไหนนะครับจะเข้าตามเป้ากันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่29พฤศจิกายนแรม3ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นเทศาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับเทวีเลิกก็แปลว่านางพญาความงามความมีเสน่ห์แล้วก็โชคลาภด้วยนะครับก็รองจากราชาเลิกนะครับราชาเลิกแปลว่าเลิกผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาแล้วก็เป็นเลิกครับเลิกใหญ่เลิกดีวันนี้เป็นเทวีเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเลขเด่นประจำวันนี้เราไปดูผลของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพระราหูเลข6เลข8นะครับก็ไปดูผลของฮานอยเมื่อวานนะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน175เข้ารูท5นะครับ2ตัวล่าง32ก็เข้าเลขดาวเจ้าเลิกเลข3นะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน112 2ตัวล่าง91โอ้วันก่อนเราให้12ถ้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้3เด้งเลยนะคือข้างบน12 2เด้งข้างล่าง91เลข1อีก1เด้งอย่างที่ผมบอกนะครับเรามีโอกาสลุ้นตั้งแต่1เด้งไปจนถึง4เด้งเลยนะครับถ้าให้1 2แล้วออก1 2ข้างบนแล้วก็91ข้างล่างแบบนี้เราจะได้3เด้งนะครับฉะนั้นเล่นแบบเทคนิคที่ผมว่าเนี่ยมีโอกาสตั้งแต่1เด้งจนถึง4เด้งเลยได้ลุ้นกันยาวๆฮานอยปกตินะครับ913เข้า3ดาวเจ้าเลิกข้างบนข้างล่าง10ฮานอย VIP 769ข้างล่าง95เข้า5ดาวโชคลาภข้างล่างนะครับก็ของเราอย่างที่บอกไปยังไม่มีหลุด3น้อย4น้อยติดกันเลยนะครับแล้วก็บางวันก็มี2เด้งกันทุกวันเลยนะครับก็ยังไงลองใช้เทคนิคการลูดไปลงทุนดูนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่29พฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกไปเทวีเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8วันนี้ดาวการเงินนะครับเป็นดาวพุธเลข4เหมือนเมื่อวานนะครับดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้ก็วันพุธก็ยังมีหุ้นรอบโลกให้ลงทุนกัน40-50หุ้นนะครับให้รูด8กับรูด6นะครับวันนี้รูด8กับรูด6หุ้นรอบโลกนะครับ8กับ6เจาะ84 85 863ตัว845กับ846วันนี้วันพุธนะครับมีลาวพัฒนาด้วยแล้วก็มีฮานอยด้วยนะครับวันนี้2ตัวให้ลูด8กับ5 8กับ5นะครับชอบเลข8เลข5นะครับเคยออก58มาคู่กันเลยเจาะนะครับ5456 58 3ตัว546กับ548ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้วันพุธนะครับผมก็มีไหว้นะครับองค์พระราหูเพื่อขอพรขอโชคลาภเพราะว่าอีก2วันคือวันศุกร์ลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับวันที่1ธันวาก็จะขอพรเผื่อท่านผู้ชมด้วยใครที่สมาชิกท่านใดอยากจะฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้ผม
ขอพรให้ก็ติดต่อที่ call center ได้นะครับมาดูเลขของอาจารย์โอวิษณุนะครับเลขประจำวันพุธที่29นะครับพฤศจิกายนฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น2รอง4เจาะ42 27 45 22ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ14 54 65 63ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ74 48 53 28วันนี้มีเราพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง2เจาะ85 44 28แล้วก็77นะครับครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังของผมนะครับอาจารย์ชาญฮูลี่นะครับก็อย่าลืมนะครับอีก2วันลอตเตอรี่ออกแล้วท่านก็ที่อยากได้ทีเด็ดก็แอดไลน์ติดต่อ call center ขอเข้ากลุ่มรัฐบาลได้วันนี้ผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเลขชุดเดิมและอย่างผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยครับยังไงก็สนใจก็เข้ามาดูเลขในกลุ่มไลน์ได้เพราะว่าผมทำเลขชุดพิเศษเป็นดาวจันนะครับเด่นดาวจันแรงขึ้นมาเพราะว่าลอยกระทงจะเป็นเขาเรียกว่าจันซ้อนจันนะครับจันเพนเนี่ยนักพิธีกรรมอาจารย์ที่เป็นโหราฝ่ายพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะปลุกเสกของมงคลกันปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นจันเพนนะครับเต็มดวงนะครับเขาเรียกว่าพระจันทร์ที่มีพลังสูงสุดประจำปีหนึ่งวันอีกหนึ่งวันโดยเฉพาะบังเอิญนะครับวันลอยกระทงนะครับเป็นวันจันทร์พอดีฉะนั้นก็เลยกลายเป็นจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับเรียกว่าวันจันทร์เพ็ญตรงกับวันจันทร์ก็สองจันทร์มาซ้อนกันพอดีก็เลยทำให้ดาวจันทร์มีพลังขึ้นมาสนใจอยากดูเลขดาวจันทร์ซ้อนจันทร์ก็แอดไลน์เข้ามาที่รัฐบาลส่วนรายวันเนี่ยเหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็ติดต่อ call center รีบเข้าซะนะครับเดือนธันวาเดี๋ยวจะมีผังนะครับข้อมูลหลายอย่างเพิ่มเติมให้เน้นให้แล้วก็มียามที่น่าลงทุนให้ด้วยนะครับท่านที่มีโชคมีลาภแล้วก็สั่งกระจกไปนะครับถ้ามีเยอะก็สั่งไปเลย5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ที่หน้าห้องน้ำดึงดูดเรื่องการเงินบานที่3ติดที่ห้องครัวนะครับห้องที่เราทำกับข้าวทำอาหารหรือที่เรานั่งรับประทานอาหารนะครับเพื่อเน้นเสริมในเรื่องของการงานถ้าติดที่หน้าห้องนอนเป็นเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ติดที่เสาถ้ามีเสาหน้าบ้านมีต้นไม้ก็ติดที่หน้าบ้านนะครับจะช่วยเสริมในเรื่องของคู่7 8นะครับแก้เรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วก็เรื่องของวิบากกรรมเรื่องของในส่วนของความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเสาหน้าบ้านหรือไม่มีต้นไม้หน้าบ้านต้นไม้ใหญ่นะครับเราก็ติดที่เสาในบ้านเสริมสร้างความมั่นคงนะครับเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับบ้านและครอบครัวของเรานะครับเราไม่ใช่เรื่องของดวงเราเองเพราะเราทำที่บ้านเป็นภพพันธุก็เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านใครที่มีลูกหลานกำลังทำงานทำธุรกิจค้าขายนะครับลูกหลานเราอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่มีความเชื่อนะครับก็เลยยังไม่ได้สั่งแต่เราสามารถสั่งนะครับติดแทนให้ลูกหลานให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จกันได้โดยเฉพาะท่านที่ลงทุนในการเสี่ยงโชคนะครับต้องมีไว้เพราะพระราหูคือเทพแห่งโชคลาภนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอพรนะครับขอองค์พระราหูให้กับทุกๆท่านวันศุกร์เราจะได้มีโชคมีลาภกันสนใจสั่งของมงคลสั่งกระจกหรือเข้ากลุ่มก็ติดต่อที่ call center นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันตอนนี้ยอดนะครับ Subscribe ยอดติดตามเพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยเดือนละหลายพันคนจาก 350,000 360,000 ตอนนี้เป็น 370,000 นะเพิ่มมาเกือบ 20,000 คนเลยอีกแค่ประมาณ 30,000 ก็จะเป็น 400,000 นะเชียร์ให้ถึง 400,000 เร็วๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับหลายท่านไปติดตาม
ห้าราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1ธันวาตอนนี้ทะลุยอดวิว 100,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลือเวลาอีก2วันก็น่าจะ 120,000-130,000 นะครับก็ท่านที่ชมก็ขอให้มีโชคขอให้ถูกเลขที่ราศีของท่านด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิป5ราศีในงวดวันที่16ธันวาต่อไปนะครับ5ราศีติดตามด้วยนะครับงวดวันที่16ธันวาผมจะมาสรุปราศีที่โดดเด่นในนะครับเดือนมกรามาฝากด้วยแล้วก็ราศีที่จะมีโชค5ราศีของงวด16ธันวานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภวันนี้กันเยอะๆเลยตั้งแต่เช้าไปถึงฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เราจะได้มีนะครับกำไรเอาไปลงทุนลงรัฐบาลกันเพิ่มถูกรัฐบาลมาจะได้2เด้งนะเพราะว่าเราไม่ได้ฟักทุนเราเอากำไรจากที่ได้จากรายวันไปลงทุนอีกต่อหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ